วิกฤตอุทกภัยปี2554ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยภาพรวมนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งในด้านของที่พักอาศัยด้านการคมนาคมขนส่งและภาคอุตสาหกรรมการผลิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในฐานะสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีบทบาททั้งในด้านการค้นคว้าวิจัยและการส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของชาติให้เติบโตและพัฒนารวมถึงการผลิตบัณฑิตที่จะก้าวไปเป็นกำลังสำคัญของชาติในด้านต่างๆมจท.จึงก้าวเข้ามามีบทบาททั้งการเยียวยาและฟื้นฟูสังคมไทยในภาวะน้ำท่วมด้วยหวังที่จะพลิกวิกฤตอุทกภัยให้เป็นโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการรับมือสภาวะการน้ำท่วมด้วยการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยระดมทั้งความคิดและดึงศักยภาพบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อเตรียมการรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจัดทำแผนรับมือสภาวะการน้ำท่วมและการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการรับมือซึ่งพอประมวลได้ดังนี้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทั้งที่มจท.และวิทยาเขตบางขุนเทียนจัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารสตาร์ KMUTT และศูนย์ช่วยเหลือภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์ช่วยเหลือภายนอกมหาวิทยาลัยจัดทำสื่อออนไลน์ผ่านเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้นนอกจากการเตรียมรับมือภายในมหาวิทยาลัยแล้วมจท.ยังประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอาทิเช่นสำนักงานเขตทุ่งครุสถานีตำรวจทุ่งครุและหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานการณ์น้ำท่วมอย่างสปภ.เพื่อเตรียมการรับมือน้ำท่วมรวมทั้งจัดส่งบุคลากรและนักวิชาการรวมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนผ่านสื่อมวลชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นดร.นครินทร์สัทธรรมนุวงศ์ศาสตราจารย์ดร.ชัยยุทธชินราศีในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและดร.วีรพันธ์ชินวัตรในการแสดงความคิดเห็นระบบผังเมืองใหม่นอกจากนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญจากฟีโบออกแบบและสร้างอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กหรือ UAV เพื่อช่วยในการสำรวจพื้นที่จากที่สูงโดยร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือสสนก.มจท.ยังนำองค์ความรู้แขนงต่างๆมาสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตน้ำท่วมให้กับประชาชนโดยแรงสนับสนุนของจิตอาสาทั้งนักศึกษาคณาจารย์และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันผลิตและส่งมอบต่อไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นไม้ตรวจกระแสไฟฟ้ารั่วที่ใช้ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้ารั่วเมื่อต้องเดินลุยน้ำในพื้นที่เสี่ยงสุขาเคลื่อนที่รักสิ่งแวดล้อมเครื่องช่วยกรอกทรายสาร EM เพื่อบำบัดน้ำเสียและควบคุมคุณภาพน้ำแกงเผ็ดไก่พร้อมรับประทานที่เก็บได้นานถึง6เดือนน้ำยากำจัดเชื้อโรคและราอเวน้ำดื่มสะอาดผ่านกระบวนการ reverse osmosis น้ำใจดื่มได้ในภาวะขาดแคลนน้ำบริโภคการรวมพลังจิตอาสาของประชาคมมจท.ทั้งนักศึกษาคณาจารย์เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ยังสามารถสร้างกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมได้อีกมากมายเช่นการจัดถุงยังชีพอาหารปรุงสำเร็จน้ำดื่มแจกประชาชนโดยตรงผ่านองค์กรสาธารณกุศลและหน่วยงานภาครัฐการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนในเขตใกล้เคียงเข้าไปช่วยเหลือและป้องกันน้ำท่วมให้กับโรงงาน SME วิทยาลัยพร้อมกับร่วมฟื้นฟูสาธารณสถานและชุมชนที่ประสบอุทกภัยเป็นต้นนอกจากกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แล้วมจท.ยังต้องการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยในประเทศไทยเพื่อการวางแนวทางในระยะยาว
ื่อรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและการแปลงศักยภาพทั้งจากผลงานวิจัยเทคโนโลยีและเครื่องมือรวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์กับสังคมมากที่สุด